สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับกับคลิปเลขนำโชคจากราศีไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่26มิถุนายนนะครับก็วันนี้เลิกดีด้วยนะครับตรงกับนะครับวันพระราหูเลยเพราะว่าผมเองตอนวันพุธตอนค่ำๆเนี่ยผมก็จะมีนะครับการทำพิธีไหว้พระราหูเพื่อขอพรเทพแห่งโชคลาภก็ต้องขอโชคลาภให้กับสมาชิกท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านด้วยเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงนะครับ1สัปดาห์นะครับประมาณเหลือเวลาแค่ประมาณสัก 5-6 วันนะครับก็จะถึงวันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์นี้เราก็รู้ผลแล้วนะครับว่าเลขรัฐบาลไทยงวดนี้จะเข้าตามเป้าจะสมหวังกันเหมือนงวดที่แล้วไหมนะครับก็วันนี้นะครับวันพุธที่26มิถุนายนเนี่ยตรงกับฤกษ์เทวีฤกษ์นะครับนะครับไปฤกษ์นางพญาไปฤกษ์ใหญ่รองจักรราชาฤกษ์งั้นวันนี้นะครับก็หน้าที่จะได้โชคก้อนใหญ่ๆกันนะครับดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ดาวการเงินก็จะเป็นดาวมหัสบดีเลข5ดาวมฤตยูเลข0นะครับส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวพระเสาร์นะครับเลข7นะครับก็วิธีการจับคู่นะครับ3ตัวก็เข้าบ่อยนะครับแล้วก็อาทิตย์นึงก็ต้องมีนะครับเข้ามาครั้ง2ครั้งฉะนั้นก็ลงทุนไว้นะครับ3ตัวนี้ก็ถ้าถูกมาก็ได้เป็นกอบเป็นกำทีเดียวเอาชุดการเงินกับชุดโชคลาภนะครับจัดมาให้2ชุดไปดูชุดการเงินก่อนนะครับชุดการเงินก็คือ850ชุดโชคลาภนะครับ827นะครับวันนี้ให้รูดคู่มิตรใหญ่นะครับรูด8กับรูด7นะครับรูดดาวเจ้าฤกษ์เลข8พระราหูแล้วก็รูดเลข7ดาวโชคลาภพระเสาร์นะครับรูด8กับรูด7เลขเจาะนะครับเจาะ8นะครับ80 82 85เจาะเลข7นะครับ70 72 75นะครับก็ผังดาวนะครับประจำวันวันนี้วันพุธก็มีหุ้นคึกคักให้ลงทุนกันตั้งแต่หุ้นหลักที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับนิกเคอิเช้าบ่ายจีนเช้าบ่ายหางเสงเช้าบ่ายก็ยังมีเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์อินเดียอียิปต์สามรัฐรัสเซียเยอรมันอังกฤษแล้วก็ดาวโจนส์นะครับมีหุ้นมากมายเลยทีเดียวที่สำคัญวันนี้มีหุ้นนะครับที่มีเอฟซีนะครับมีแฟนนะครับนักลงทุนที่นะครับติดนะครับเขาเรียกว่าเป็นหุ้นยอดนิยมนะครับที่นักลงทุนเยอะทีเดียวนั่นก็คือฮานอยนั่นเองมีทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยอาทิตย์ถึงวันจันทร์นะครับแล้วก็ยังมีวันจันทร์ถึงวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็ยังมีราพัฒนาด้วยวันนี้ตรงกับวันพุธก็มีราพัฒนานะครับไปดูราพัฒนากันวันนี้ก็เลือกนะครับเลขที่มีพลังมาให้6ตัวนะครับเป็นดาวการเงิน2ตัวก็คือดาวมฤตยูเลข0ดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับอีก2ดวงนะครับก็คือดาวเสาร์เลข7ดาวจันทร์เลข2ส่วนดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเทวีฤกษ์แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นดาวที่มีพลังในคุณสมบัติดาวนั่นคือราชาโชคเลข1ดาวอาทิตย์สังเกตดูนะครับทั้ง6ดวงนี้เป็นดาวที่มีพลังทั้งหมดเลยดาวการเงินดาวโชคลาภดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็ดาวราชาโชคคัดมาให้4หมายเลขนะครับ7281เอาไปวินจับกัน3ตัว281นะครับแล้วก็ฟันนะครับข้างบนนะครับ2ตัวข้างบนฟันที่8118ส่วน2ตัวล่างนะครับฟันที่7227เลขปู่ย่าพญานาคนะครับข้างบนให้รูดเลข8นะครับรูดด้วยวิ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเลขตัวเดียวก็วิ่งไปแต่ถ้าใครชอบนะครับเลขรูดก็รูดไป19ประตูบนรูด8นะครับเจาะนะครับ80 82 85แล้วก็87นะครับข้างล่างวิ่งรูดเลข7นะครับวิ่งรูดเลข7นะครับดาวโชคลาภนะครับแล้วก็ให้เจาะ70 7175แล้วก็78นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นราวพัฒนาก็เมื่อวานนะครับพอแจ้งไปว่า
จะมีหนังสือนะครับขายนะครับก็มีสมาชิกสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับก็เดี๋ยวสิ้นเดือนจะทยอยส่งให้นะครับก็ในเล่มจะมีอยู่2เล่มนะครับเล่ม1กับเล่ม2เล่ม1เนี่ยจะแยกเป็นนะครับของฮานอยกับของลาวพัฒนานะครับก็เล่ม1จะเป็นฮานอยกับลาวพัฒนานะครับชื่อหนังสือนะครับเดี๋ยวไว้ถ่ายปกให้ดูแล้วกันลืมถ่ายนะครับชื่อหนังสือจักรราศีนะครับนะครับจักรราศีฮานอยนะครับลาวพัฒนาเล่ม1นะครับส่วนเล่ม2ก็คือเป็นจักรราศีหุ้นรอบโลกนะครับจักรราศีหุ้นรอบโลกก็จะเน้นเรื่องของหุ้นนะครับ50 60ตัวเลยนะครับฉะนั้นก็จะมี2เล่มเล่มละเท่าไหร่มีสมาชิกสอบถามเข้ามาเล่มละ500บาทเล่มละ500บาทเนี่ยจะมีตัวเลขนะครับก็ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นฮานอยเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด3เดือนเต็มเลยถ้ามีทุกวันก็30วันคูณ3เดือนก็90วัน500บาท3เดือนแล้วจะเริ่มนะครับในหนังสือมีงวดเริ่มงวดแรกคือวันที่เท่าไหร่วันที่1กรกฎาคมครับไปสิ้นสุดที่30กันยานะครับแล้วก็หมดเขต30กันยาก็ทำล่วงหน้าไปแล้วนะครับสำหรับจากราศีฮานอยลาพัฒนานะครับในเล่มฉบับต่อไปก็จะเป็นตั้งแต่นะครับมันไปปิดท้ายที่นะครับ30กันยาต่อไปก็จะเป็นวันที่1ตุลานะครับเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับปิดท้ายที่31ธันวานะครับ3เดือนเต็มนะครับก็ต่อไปนะครับสำหรับเล่มให้ผ่านทีละ3เดือน3เดือนนะครับก็สมาชิกก็สามารถสั่งจองได้นะครับเล่มแรกไปก่อนนะตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยาก็3เดือน90วัน500บาทก็ตกละวันละประมาณกลมๆที่วันละ5บาทนะครับ3เดือนเพราะว่าเดือนละ100กว่าบาทเท่านั้นเองก็สนใจก็สั่งสมาชิกที่ยังไม่มีงบก็ดูทาง YouTube ไปก่อนนะครับบางวันถ้าผมจัดก็ดูแล้วก็ทำกำไรกันให้ได้นะครับทำกำไรได้ก็พยายามสะสมเงินบริหารจัดการให้ดีนะครับเราจะเล่นแบบคนไม่มีงบแบบนี้ไปเรื่อยๆคงไม่ได้เรามาลงทุนเราก็หวังจะทำกำไรมีรายได้หาค่ากับข้าวฉะนั้นเมื่อมีกำไรเมื่อมีค่ากับข้าวก็ต้องบริหารจัดการแบ่งเงินเป็นสัดส่วนไว้ใช้จ่ายไว้ลงทุนไว้ทำบุญแล้วก็ไว้นะครับซื้อคู่มือนะครับที่เราจะได้ไปลงทุนได้ทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราเป็นนักลงทุนที่มีความตั้งใจที่จะลงทุนจริงๆเนี่ยเราต้องมีการวางแผนเหมือนกันเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาเรื่องของนะครับรายได้เราด้วยถ้าเรามาลงทุนแล้วเราเสียตลอดเวลาเนี่ยผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนนะครับไปดูอาจารย์ท่านอื่นบ้างนะเพราะถ้าดูผมแล้วคุณยังไม่มีกำไรเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่ที่มาสมัครเข้ากลุ่ม VP หรือซื้อหนังสือไปเนี่ยส่วนมากแล้วเลขเข้าพอเลขเข้าคุณก็ทำกำไรได้แต่บางคนทำกำไรได้ก็เอาเงินไปใช้จ่ายหลายอย่างนะครับแล้วก็ไม่มีการที่จะเป็นต้นทุนเพื่อเป็นการลงทุนนะครับไม่มีการที่จะไว้ทำบุญไม่มีการไว้จะซื้อคู่มือนะครับในการเก็งตัวเลขที่ผมทำให้ดังนั้นก็คือไม่มีการบริหารจัดการที่ดีนะบางคนก็ทำกำไรได้ดีนะแต่ว่าการทำงานพวกนี้หรือการลงทุนพวกนี้เนี่ยเราต้องพัฒนาลงทุนแบบเดิมๆที่ผ่านมานะครับมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะเป็นหนี้ก็ยังเป็นหนี้เหมือนเดิมเสียก็ยังเสียเหมือนเดิมก็ต้องมีการมาสำรวจวิธีการลงทุนของเราพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก็สนใจก็สั่งไปนะครับสิ้นเดือนก็จะได้รับหนังสือแล้วก็ต้นเดือนกรกฎาคมนำไปลงทุนกันนะครับส่วนไหนท่านก็นะครับโทรมาสอบถามเรื่องที่อยากจะไปเรียนนะครับการคำนวณตัวเลขรายวันกับอาจารย์บอลคนอ่านดวงเศรษฐีนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ29มิถุนากับ30มิถุนานะครับว่างวันไหนจองวันนั้นรับแค่วันละ5คนเท่านั้นเพราะสถานที่นะครับจำกัดนะครับเต็ม5คนเราก็ปิดรับนะครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์ call center นะครับแจ้งว่าจะมาเรียนนะครับตัวเลขวันที่29หรือ30คุณสะดวกก็แจ้งไปเวลาที่เรียนก็คือนะครับบ่าย2ถึง4โมงเย็น14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับสถานที่คือห้าง
จ๊สศรีนครินทร์ผมมีเบอร์ให้สอบ3ทางไว้ก็โทรเข้ามาสอบถามทางได้นะครับก็29 30นี้ถ้าใครสะดวกก็ไปเจอกันที่งานก็ได้นะผมจะอยู่ที่นั่นตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเย็นนะครับก็ใครที่สะดวกเสาร์อาทิตย์นี้29 30มิถุนายนก็ไปเจอกันที่งานใครที่มีความเดือดร้อนมากๆนะครับก็มานั่งพูดคุยกันผมก็อาจจะมีแนวทางที่นะครับทำแล้วประสบความสำเร็จเมื่อก่อนผมก็เป็นหนี้เมื่อก่อนผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์สอนมาแล้วผมดีขึ้นผมก็จะถ่ายทอดแล้วก็แนะนำให้นะครับเพราะว่าถ้าเรานะครับช่วยคนอื่นได้คนหนึ่งเขาก็อาจจะไปช่วยครอบครัวเขาได้อีกตั้งหลายคนอย่างน้อยเราก็นะครับได้นะครับเขาเรียกว่าอันนี้สงไปด้วยทางอ้อมนะเราช่วยคนเราเขาดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะนะครับทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้อีกมากมายนะครับสนใจก็ไปเจอกันนะครับที่ห้างแก๊สศรีนครินทร์เดี๋ยวก็เบอร์นะครับสอบถามเส้นทางที่ขึ้นหน้าจอก็โทรไปได้ใครที่นะครับสนใจเข้ากลุ่ม VIP ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือรายวันหรือแม้แต่นะครับใครที่จะสั่งของมงคลเป็นกระจกเป็นองค์พระราหูก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์06614622860661642286นะครับก็สามารถโทรแล้วก็แอดไลน์กันเข้าไปได้นะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับตั้งแต่หุ้นนะครับไปถึงฮานอยแล้วก็นะครับทำกำไรกันได้สวยๆที่เราพัฒนาเพราะยังเข้าอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้เลข7เลข8นะครับทั้งหุ้นแล้วก็ทั้งเราพัฒนาก็ขอให้มากันแบบนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับยังไงก็ขออวยพรให้โชคดีมีโชคได้ 2-3 เด้งกันหลายๆหุ้นเลยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ